อาตาบนกุศลผ่องแผ่จงเธอเอาแก้วเจ้าตั้งสามนับเป็นติจังติเปิงแห่งกองบนได้กำจุดนุนไปตั้งนาเป็นกุศลกายฟ้ามหาเนรปันกุศลละจิตจุยบานวิโรธเป็นแก้วดียอดยิ่งบ่มีสิ่งเตรียมตานเป็นเตสุขสันต์บังเกิดเป็นแก้วงามเลิศรัตนังเมแก้วงามยิ่งกว่าแก้วสากลเต็มว่าแก้วแก้มฝนแสนหาก็บ่เต้าแก้วแป้งกาสามดวงแม้นว่าแก้วตั้งหลายตั้งปวงเอามาใส่แหวนเป็นกวงขอดแห้งก็ยังโหว่าแตกมั่งบางแห่งนายเนรกันตีใสจันจาดยังบ่สู้สะอาดเต้าใดนะแก้วประพาจมจืนรับแล้วลูกตื่นมาเกินก็ยังบ่เต้ารถสินธรรมพระพุทธเจ้าแต่มาแก้ววิทูลเก้างามวิโรตังแก้วโกโกก็สีแดงเพชรเม็ดสีแสงวับวาบมีกาแมกลาคาเป้งเอามาง่วงแหวนเป็นเครื่องย่องกอดเต่างามแต่ห้องเขตเมืองคอนการว่าดาบจิตต
นไปแล้วจักเอาเกี่ยวไปตวยบ่ได้เต็มว่ามีเข้าของไว้หลายหมื่นหลายปันเขาก็จักเอาแบ่งปันการกินใจใจมันบ่เป็นขวาราวเก้ากายคืนสู่สวรรค์จันฟ้าที่ตั้งอันว่าเก้าตั้งสามนี้นาดียิ่งยอดดีกว่าแก้วมณีจอดแห่งพญายะจักรวัดติราชบ่มีสิ่งใดนะเพียบเทียมใดในโลกใต้ลุ่มฟ้าสากลเป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลแผ่กว้างก็จักสมไฟอ้างดังกรรมมักกรรมพาธนา จากเถิงแม่กาตังจุจอดดับตุกโวดในวัตาสงสารถึงอมตะกันวิมุตวิมุกพ้นจากโอกวัตตาสากลถึงแดดนี้รันดอนเป็นตีแล้วเกือเวียงแก้วยอดมาอาหาเดรา ปากราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกราบกาลวะไวยสาตัมประมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมจงมีแก่ท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าวรวากาศปฏิอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสำแดงเตเตสนาธรรมภายโปรดบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายผ่านไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาผ่านไปทาง Facebook Live พระมหาสมชาตินันทธรรมิโก
ซึ่งขณะนี้ก็มีคนรับชมรับฟังอยู่6คนด้วยกันก็ขอโมตนาเป็นอย่างสูงวันนี้บัดได้หันแน่หันตาเนื้อศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่ารู้สึกว่าโปรแกรมนี่มันเวลาเฮาเอาหูเฮาออกเนี่ยมันดำคือลึกอ่ะศรัทธาญาติโยม บ่ฮู้เป็นจะใดนะแต่ว่าเสียงก็ยังฟังได้อยู่ก็จะแก้ไขต่อไปศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีมันเกินวิสัยที่เราจะไปแก้ไขให้มันทันท่วงทีได้ศรัทธาญาติโยมลำดับต่อไปอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นแบบเบื้องเมืองเหนือสำรวมกายวาจาใจให้มีความตั้งมั่นเพื่อจะให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพระธรรมเทศนาที่จะได้นำมาเทศวันนี้ก็เป็นคติธรรมสอนจิตสอนใจให้คนสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อคนใฝ่ในจิตติดีงามบัดถ้าเมื่อจิตใจของตัวเฮานั้นตกต่ำถ้าเฮายกระดับจิตใจของเฮาให้มันสูงขึ้นอีหน่อยศรัทธาญาติโยมด้วยกรรมนะกรรมธรรมกรรมสั่งกรรมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตใจของเฮานั้นก็จะสูงขึ้นสะอาดขึ้นดีขึ้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยบุญกุศลก็เหมือนกับเฮานี่อาบน้ำชำระจิตใจของเฮาด้วยน้ำธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกำเฮาอาบน้ำคัดสีชวีวันร่างกายของเฮาทุกวันเนี่ยสถาญาติโยมมันก็สะอาดสะอ้านขึ้นมาฉันใดจิตใจเฮาตั้งหลายก็เหมือนกันนะเฮาก็จะต้องรู้จักทำความสะอาดอยู่เป็นประจำตึงมาเจ้าตึงมาแรงนะการฟังธรรมนั้นจะได้ปัญญาปัญญาในที่นี้ก็หมายความว่าเฮาจะได้รู้ว่าวิธีการที่เฮาจะสร้างความดีมันมีตังใดพ่องตังด้านกายตังด้านวาจาและตังด้านจิตใจเขาจะมีวิธีการจะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็จะได้สอนให้ศรัทธาญาติโยมได้นำไปประพฤติปฏิบัติใจพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าเป็นแค่บุคคลตีทายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าคือศรัทธาญาติโยมได้ฟังเต่าอั้นศรัทธาญาติโยมแต่เนื้อหาสารธรรมแต่นะออกจากปากพระพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งก็ได้รวบรวมมา 2,600 กว่าปีบนห้องว่าพระไตรปิฎกนะแล้วในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์ด้วยกันและใน 84,000 พระธรรมขันธ์นี้นะตุเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นศึกษาหาความรู้ทำเพียรศึกษาเสร็จเรียบร้อยก็นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนำมาเทศมันนำมาแสดงคือกับศรัทธาญาติโยมในขณะที่เปิ่นแสดงทำธรรมะก็จะสอนใจของเปิ่นไปตัวสอนจิตสอนใจศรัทธาไปตัวสอนถึงสองฝ่ายสอนถึงคนเทศสอนถึงคนฟังอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมบนห้องว่าธรรมะเป็นของกลางกลางเป็นธรรมชาติคนเทศก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาสารธรรมก็จะเข้าอกเข้าใจคนฟังก็จะได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นการเรียนรู้และศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมกันศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาต่างคนต่างศึกษาธรรมะร่วมกันโอ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำไปปฏิบัติอ่ะเด้อกันว่าถ้าตุเจ้านำไปประพฤติปฏิบัติใหญ่ประโยชน์อานิสงส์ที่จะได้ก็จะเกิดอย่างสูงสุดกันว่าศรัทธาญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติใหญ่
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคณะศรัทธาญาติโยมแต่กันว่าตั้งทูตเจ้าก็ดีนี่เนาะศรัทธาญาติโยมก็ดีฟังแล้วฟังทะลุหูซ้ายออกหูขวาแฮะบัดนำไปประพฤติปฏิบัตินี่นะมันก็จะบาเป็นประโยชน์ต่อภัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติใจนำไปสอนใจตัวเก่าขจัดขัดเกลากิเลสออกไปเตือเล็กเตือน้อยวันหนึ่งเฮาตั้นทั้งหลายก็จะได้ข้ามพ้นจากโอกะวัตตะสงสารพ้นจากกิเลสทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮานั้นมันก็จะก่อยมดก่อยเสื่องไปหน่อยอย่างเฮาตั้นทั้งหลายนี่โอ้นะจะต้องข้ามภพข้ามชาติตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดแห่มนอยู่สถาญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการที่เฮาจะไปเกิดในภพใหม่คือเป็นคนใหม่คือเป็นเทวบุตรเทวดาใหม่คืออยู่ติดีๆนะเกิดในครอบครัวเกิดในตระกูลนะติล่ำติรวยติมีเงินมีคำอยู่ในตระกูลติเปิ้นมีศีลมีธรรมอยู่ในตระกูลติสามารถที่จะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้นะอันนี้เฮาตัดทั้งหลายก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาคนเดียวในปัจจุบันชาตินี้ด้วยการทำกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆนะตั้งวัดตั้งวาตั้งบ้านตั้งโรงเรียนอะไรอย่างต่างๆกิจกรรมอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วจะนำปลาเฮาตันตั้งหลายข้ามภพข้ามชาติไปสู่ความเป็นมนุษย์แถมครั้งหนึ่งไปสู่ความเป็นคนไปสู่ความเป็นเทวบุตรเทวดาและไปสู่ความเป็นพรหมนะองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าเฮาตั้นตั้งหลายพยายามฝึกและก็ปฏิบัติคัดเกลาจิตใจของเฮาให้มันสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะบัดเกิดขึ้นกับตัวเฮาอย่างเช่นโรคโควิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมไปตั้งไหนก็โควิดตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งตกตั้งออกก็โควิดไปหมดก็ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับคนติผิดศีลผิดธรรมแม่นก่อศรัทธาญาติโยมคนติไปแอวพับไปแอวปลาไปกินเหล้าหญ้าป่าปิ้งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยคนหมู่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยซึ่งมันมีอยู่จำนวนนักมันก็เอาเชื้อโรคมาแผ่คนติดีทั้งหลายมาแพร่คนติดดีทั้งหลายอ่ะหันก่อศรัทธาญาติโยมมันเกิดจากคนติดผิดศีลผิดธรรมแต่ยังเฮาตั้นทั้งหลายเนี่ยบัดใจเป็นคนติดผิดศีลผิดธรรมอยู่กับบ้านกาจองไปเหนือตกออกใต้ป่าหันไปนี่อยู่กับในบ้านในจองของเฮาตานะมันบ่เป็นอย่างศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าบางผู้บางคนนี่ตกอกตกใจถึงกับว่าวันพระวันศีลนี่ตึ้งบ่เข้าวัดบ่เข้าวาเลยต้านขันเข้าก็บ่แม่นะต้านของเจดีย์ไซก็บ่แม่กลัวตายศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะปนห้องว่ากลัวล่ำจังพะเลิดแก่ศรัทธาญาติโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้หลายๆแล้วนะคนเฒ่าคนแก่เฮานี่น่ะหลายๆล่ะกลัวล่ำนะกลัวไปกลัวมาเออนั่นเตอะตายก่อนโควิดก่อนนะศรัทธาญาติโยมเป็นโรควิตกกังวลเอาละต่อไปอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็จะรับฟังวันนี้เป็นพระธรรมเทศนาแบบย่อๆปอให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจเรื่องลูกเศรษฐีตายอีนะก็มาฟังกันพอมันเป็นจะได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัตตว
นัมมาเมสังคัสสะติสัทธาญญาตานังพระมะนังอาลัมภากะเทสิสัทธวโดราสัพมุริสัตทั้งหลายเอ่ยมวลหมู่อันมาพร้อมอยู่นำหน้าอันว่ากาถาอันนี้นาพระพุทธเจ้าได้พาลบยังลูกเศรษฐีของพรามคนหนึ่งอันอยู่ในเมืองสาวัตถีพรามโพดนั้นมีเข้าของสมบัติมากนักหนาและยังมีลูกปลอดใจคนหนึ่งเป็นตีฮักจำเลินใจแก่ลูกพรามผู้นั้นจะและนาอยู่มาบอบเมื่อเต้าใดลูกท่านเศรษฐีก็ได้มาตายไปและนาเศรษฐีผู้เป็นป่อก็มาตาลงทุกโศกหนักหนาลงลำหายไปมาแล้วก็มาเลิกซากทรงสักการเอาลูกแห่งตนไปเผาเสียยังป่าจ้าแล้วจึงได้แปลงมนต์ดกหลังหนึ่งในป่าจ้าตินั้นแล้วก็ถือเอายังเสื้อสาดอาสนะไปปู่ในมนต์ดกที่นั่นแล้วตั้งยังใจคนหนึ่งเฮออยู่เฝ้ารักษาส่งเข้าแรงเข้าง่ายแก่ลูกรักแห่งตนเตจุติตายไปนั่นและนะส่วนอันว่าขาดใจพูดนั้นก็จำนำรักษาส่งเข้าเจ้าเข้าแรงเข้าง่ายเข้าตอนแก่ลูกเศรษฐีคนนั้นพระแมนว่าใดปีหนึ่งก็บ่ได้ขาดสักวันและนะเต้าว่ายังเมในวาดหนึ่งฝนก็ตกน้ำก็นองมากนักแน่ขาดใจผู้นั้นบ่อาจจักคำน้ำไปได้มันก็ไปยืนอยู่ที่ไกลฝั่งน้ำนาตีที่นั้นในกาและหยาบนั้นยังเมเจ้าพี่คู่ต่อหนึ่งก็เดินบินทบาทเขาก็มาถึงที่นั่นแหละส่วนอันว่าขาดใจผู้นั้นก็ดินดีมากนักแน่จึงเอาเข้าถวายใส่บาตรภิกขุเจ้าตนนั้นแล้วมันก็อุทิศส่วนบนกุศลไปหาลูกเศรษฐีผู้อันตายไปนั้นแล้วมันก็ปิกมาสู่เรือนแห่งตนก็มีวันนั้นและนานาสะมิงคะเนในขณะหยาบนั้นลูกเศรษฐีที่ตายไปนั้นก็มีใจอนุโมตนารับเอาส่วนบนอันนั้นแล้วเข้าน้ำปัจจานาอาหารอันเป็นติบก็เกิดขึ้นแก่ลูกท่านพามผู้นั้นมากนักกันกลางคืนก่อนลงก็มาเนรมิตฝันแก่พ่อตน
ว่าในกาละเมื่อก่อนข้าก็เป็นโลกหักจำเลิศใจแก่พ่อแม่ตั้งแต่ข้าตายไปได้ปีหนึ่งแล้วพ่อและแม่อาหารของพ่อแม่ในวันวานี่แหละนาปูนาที่ว่าเสกันวันโลนลุงเจ้าส่วนอันวาบเศรษฐีผู้เป็นพ่อกันได้หันในเม็ดฝันว่าลูกแห่งตนบ่ได้กินข้าวดังอันก็เหียกหายังขาดใจคนนั้นมาถามว่าดูลาข้าใจเฮ้ยกูหือมึงไปอุปถากรักษายังโลกแห่งโกดังอานบาทนี้ดังเลอมึงป้อยบ่หักแสนั้นจ้าในคืนนี้กูก็ได้ฝันว่าลูกกูบ่ได้กินข้าวดังอานเมกาว่ามึงบ่ได้ส่งเขาไปเหินโลกกูกินแต่และนะ อาตาในกาละนั้นข้าใจคนนั้นจึงบอกว่าข้าเดเศรษฐีเฮ้ยผู้เป็นเจ้าข้าก็ไปอุปถากหักษาลูกเจ้าโกบ่หือขาดสักวันมีในวันวานี้แหละฝนก็มาตกน้ำก็มาน้องมากนักแหน่ข้าบ่อาจจะข้ามน้ำไปได้จึงเอาเขาอันนำไปส่งเออแก่ลูกเจ้าใส่บาตรตุกเจ้าตนหนึ่งอันเดินบินทบาทเขาแล้วข้าก็อุทิศส่วนบนอันนั้นเธอไปโลดไปถึงลูกแห่งเจ้าโกแล้วก็ปิกมาสู่เลือนเต้ามีแต่วันวาวันเดียวและนาโสพรามนส่วนอันว่าพามโพดนั้นก็เมใจคะหนึ่งว่ากูก็คือส่งเขาแก่ลูกกูตึงวันพะแมนได้ปีหนึ่งแล้วลูกกูก็ว่าบ่ได้กินเขาในวันวานี้แหละนะได้หืดตานแก่เจ้าพี่คูโตดหนึ่งแล้วปล่อยเข้ามากำฝันแห่งกูว่าได้กินข้าววันวานี้ได้กูก็ได้หือหักษาเสียงปีหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเปล่าได้แต่และนอโกจักไว้สาถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตปะกะวากาเดพระสัพพัญโยพระพุทธเจ้ากันว่าปุคาละผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวว่าเป็ดน้องลูกหลานก็ดีเมียและผัวก็ดีกาอันตายไปนั้นยังจักได้กินข้าวอันคนนำไปส่งหือนั้นแต่จะเลยสาธานว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดูละตามพระแม่นว่าจักอุปถากส่งเข้านานใดปีหนึ่งดังอันก็บ่เป็นคุณแก่เขาฟุ้งตายไปนั้นสักอันและนา
มากว่ากันไข้เหอเป็นคุณแก่เขาฟูงตายไปนั้นแล้วก็เต้ากวนกัดตามบนเออตาแล้วเทสะส่วนบนไปเถิงเขาฟูงอันตายไปเป็นเพศส่วนพรามผู้ส่วนเศรษฐีผู้นั้นก็ได้ยินคำแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็เมใจจมชื่นยินดีมากนักแน่ก็ไหวโนบครบยำพระพุทธเจ้าแล้วนี่เมื่อสู่เรือนแห่งตนและนาปุนาทิวเสในวันโลนลุงเจ้าปลาผู้นั้นก็ถือเอาขันเข้าตอกดอกไม้ไปไว้สานิมนต์พระพุทธเจ้ากับตังภิกขุสังฆเจ้าไปสู่เรือนแห่งตนก็มีวัดนั้นแหละนะกันว่าภิกขุสังฆเจ้าได้ฉันอาหารทั้งหลายและได้ถวายผ้าผ่อนต้นและอาสนะกีฬานาปัจจัยตั้งหลายแก่เจ้าภิกขุสังฆจะเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วเศรษฐีก็ติสบุญไปหายังลูกแห่งตนก็มีหันและนาในขณะหยาบนั้นลูกเศรษฐีก็อนุโมตนาเอาส่วนบนอันนั้นแล้วก็ไปเกิดในพระศาสวิมานอันสูงได้12โยชนะในจานฟ้าตาวาทิงสาสวรรค์เทวโลกก็มีหันและนาอันว่าเศรษฐีผู้นั้นกันว่าพระพุทธเจ้ากับตังเจ้าเพคุสังฆาตั้งหลายนี่เมื่อสุวิหารที่อยู่แห่งตนแล้วก็มาจำแดงยังเข้าของสมบัติอันเป็นติบแห่งตนเปื่อหือพ่อแม่แห่งตนได้หันก็เมและนาส่วนอันว่าพรามผู้เป็นพ่อกันได้หันสมบัติแห่งโลกตนแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักซึ่งคุณแก้วเจ้าตั้งสามประการคือเอาเครื่องปูจาเมตนว่าเข้าตอกดอกไม้ไปไว้สาธามพระพุทธเจ้ากาว่าพันเตภะคะวากาเดสัพปัญโยพระพุทธเจ้าส่วนอันว่าการหืดตาลก็มีพลานิสงมากนักเตและนาแก่ลูกข้าและคนตายไปนั้นผู้ข้าก็ได้หือคนไปส่งเข้าส่งแนมแก่ลูกของข้าเสียงปีหนึ่งก็บอกเป็นคนแก่คนตายสักเตื้อกันผู้ขาได้หือข้าวน้ำปจันแหน่อาหารเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าและเจ้าภิกขุสังฆาทั้งหลายสมบัติอันเป็นติปก็เกิดขึ้นแก่ลูกข้าแม่นักนาก็โดยเทจาฤทธิอันข้าได้กระทำบนหือตาแต่ติเล
สัพพัญโญพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเมื่อแจ้งแก่เศรษฐีผู้นั้นไปเมื่อนาจึงกล่าวว่าทัตตวานามามิสังคัสสะอันนปนัญจาดังนี้เป็นต้นดูลาตันเศรษฐีปุคาลาผู้ใดมีใจใสศรัทธายินดีในคุณแก้วเจ้าตั้งสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าดังอ่านแล้วได้หือตานเขาแนมโปจานาอาหารพาผ่อนต้นแลกิรานปัจจัยเสื้อสัตว์อาสนะแก่คนตายแก่ภิกขุสังฆเจ้าเมพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นพระทานก็จักมีอานิสงส์ประโยชน์แก่คนตายมากนักจะเลนาจักคือคนตายไปจุติเกิดในสวรรค์จันทร์ฟ้าสวรรค์เทวโลกด้วยฤทธิคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการก็มีในวันนั้นและนาเนธิตังกิยาจากวันนานาวิเศษจะหงเหตุลูกเศรษฐีตายก็บังคมสมเลศสาเดชเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพได้สำแดงพระธรรมเทศนาก็จบลงไปแล้วก็ขอโมตนาบุญศรัทธาญาติโยมติดติดตามทาง Facebook Live ตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมติดติดตามทางสถานีวิทยุที่ได้ห่วมกันมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตะกี้ก็ขาดตอนไปน้อยหนึ่งเนื่องจากว่าตั้งป้อนหลวงเปิ้นจะมาประกาศเครื่องประชาสัมพันธ์ในวัดนี่นะอาตมาก็ออกห้องไปล่นไปนะอันบ่ได้ได้เสียงมันก็จะเข้าเครื่องสถาญาติโยมนะก็เลยขาดตอนไปน้อยแล้วละมาเตต่อเอาละธรรมเตตตึกตะไทนี่นะโอ้อิดก็อิดตาก็พอทำโอ้อันมันอยู่ตึกตะไดละอีนะก็ขอสุแม่ไปสถาญาติโยมเนาะนะอันนี้ก็มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบฉับพลันบ่เดี๋ยวนี่ก็ยังอิดอยู่เนอสตาญาติโยมนะก็บําเป็นหยังด้วยก็จะได้สรุปเนี่ยแห่สารธรรมคําสอนนะคือโยมพ่อโยมแม่ได้สดับรับฟังเนาะอันนี้โอถึงเรื่องของการฮือตานเนาะสตาญาติโยมเนาะการฮือตานการเฮือตานสถาญาติโยมในสมัยยุคปัจจุบันนี้นะสถาญาติโยมก็เฮือกินเฮือตานนะไปตามวัดตามว่าของไภาพได้เตตเทศนาธรรมไปตะกี้นะกันว่าถ้าเฮาเอากับเข้ากับไปอาหารนี่เนาะไปปัจจ้าปากรรมนี่เนาะหม้อกระดูกในนั้นนางนี่อยู่ที่หั่นนี่เนาะแล้วเฮาออกก็เอากับเข้ากับป่าต่างๆเหล่านั้นเอาไปวางอันจุดธูปจุดเทียนบอกเงามากินเนออีน่ะอันนี้เป็นวิธีการที่มันผิดศรัทธาญาติโยมพี่ตายเก่าเน่าเมินซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติของเฮานั้นบ่สามารถที่จะ
มากินกับข้าวกับปลาอาหารที่เฮาตั้นทั้งหลายเอาไปวางไว้ที่หั่นได้เหมือนกับเศรษฐีเป็นตัวอย่างสถาญาติโยมเนาะก็เอาขัดใจคนหนึ่งคนใจคนหนึ่งนะบอกเงินซ่อหากับข้าวกับปลาถึงมาเจ้ามาตอนมาแรงเนอะนะเอาไปไหว้ตีไปเหี่ยวปัจจ้าประกรรมตีใกล้เท่ากระดูกของลูกของข้าเด้อนี่นะเอาไปฮื้อทุกวันนะอันนี้ด้วยความฮักลูกของเศรษฐีนะปากดบ่าโอ้นะเอากับข้าวกับปลาเอาฮื้อไปส่งเข้าป่าอาหารไปเป็นระยะเวลาถึง1ปีนะตะวานี่กำลังได้กินข้าวตะวากำลังได้รับส่วนบุญส่วนกุศลโอ้ฮ้อนได้อาบแหยกได้กินตะวานี่ศรัทธาญาติโยมนะผีเพจกันว่าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็แม่เข้าฝันป่อแม่โอ้ตะวานี่ปล่อยแม่เฮ้ยนะข้ากำลังได้กินข้าวป่าอาหารเป็นคาบแหลกไอ้ลูกศรัทธาญาติโยมเศรษฐีกับแม่โอ้ยตกอกตกใจว่ะเป็นจะใดเฮาก็อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจนะส่งเข้าส่งน้ําเฮือนลูกเป็นระยะเวลาถึง1ปีจะได้บ่บ่ได้กินข้าวนี่นะก็ไปถามยังใจคาดใจว่าจะได้เป็นจะใดใจคาดใจนั่นก็บอกว่าโอ้ตะวานี่ฝนมันตกนะมันนองปู่เศรษฐีเฮ้ยถ้าก็ร้อยเอาเข้านั่นถวายบิณฑบาตแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเอาเศรษฐีหูยันตู้สถาญาติโยมได้ปัญญาญาณเห็นธรรมะทันทีว่าโอ้การตีเฮานำกับข้าวกับปลาอาหารไปตำตีหันไปตำตีนี่เนี่ยนะคนตีตายไปแล้วนะเทวบุตรเทวดาที่เปิ่นอยู่แห่งพบแห่งภูมิหนึ่งเปิ่นก็บ่าสามารถที่จะได้มาครบมากินได้นะวิธีการที่จะอุทิศวิธีการที่จะฮื้อเขาได้กินข้าวกินป่าไอ้หนอก็จะต้องนำกับข้าวกับป่าอาหารเหล่านั้นไปฮื้อตาลแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาคนตีล่วงลับดับขันไปอันนี้เขาถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันว่าแอมพบแห่งภูมิหนึ่งนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมันเป็นภพภูมิที่บ่มีร่างกายแล้วบ่มีขันธ์5ล่ะนะสัทธาญาติโยมบ่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วสัทธาญาติโยมมันตายไปหมดแล้วร่างกายนี้เอาจะเอากินลาบแกงอ่อมแกงผักกาดแกงผักละอะหยังต่างๆเอาไปฮื้อเปิ่นเปิ่นก็บ่สามารถที่จะกินได้ละสัทธาญาติโยมร่างกายมันดับลงไปแล้วมันตายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีติธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเอาไว้เนาะนะแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาอีนะเปิ่นก็เลยฮื้อแนะนำปู่เศรษฐีคนนี้เอามาถวายตานแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าสัมมาเนนเจ้าทั้งหลายแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเขาเขาก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลคือใช้วิธีการทางจิตอ่ะสถาญาติโยมใช้วิธีการทางธรรมชาติทางจิตนะเพราะว่าพูดผีปีศาจอะไรยังต่างๆเหล่านี้เนาะจะสื่อสารกันได้ทางจิตต้องเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ตาอันเฮาตันทั้งหลายถึงจะสามารถจะสื่อสารได้นะโดยเฉพาะพระภิกษุสององค์สังฆเจ้านะเปิ่นเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมมีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นะเปิ่นก็สามารถที่จะใช้จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของเปิ่นนั้นๆสามารถที่จะส่งบุญส่งความเป็นธรรมชาติที่ออกจากจิตจากใจของคนนั้นไปฮื้อคนตายได้ถึงแม้ว่าจะบ่ฮู้จักกันก็ตามและวิธีการธรรมชาติเนี่ยศรัทธาญาติโยมการส่งต่อบุญด้วยวิธีการธรรมชาตินี่เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่ทำสืบทอดต่อๆกันมานะเป็นวิธีการที่เปิ้นทำตั้งแต่ในสมัยติพระพุทธเจ้าองค์แรกอ่ะสถาญาติโยมนะและเปิ่นก็ใช้วิธีการนี้มาตลอดแล้วก็มาสั่งสอนให้หมู่เฮาทั้งหลายได้ทำบุญทำทานแต่กันว่าในสังคมปัจจุบันนี่โอ้สถาญาติโยมเนาะคนมันหูล้ำมันลักล้ำมันหันข่าวตามเฟซ
นะตั้งโทรศัพท์อันอย่างอันอย่างอีเนาะข่าวตุเจ้าตัวนั้นบาดีตัวนั้นตุเจ้าตัวนั้นทำอันอย่างเสียหายมาก็เกิดความบัดศรัทธาขึ้นนะเกิดมีคำถามว่าโอ้ถ้าไปตามตุเจ้าจะได้บุญได้กุศลหรืออีโลนะตุเจ้าพระสงฆ์องค์เน้นมีทั่วโลกนี่ศรัทธาญาติโยมมีตึงดีและก็ตึงบาดีนะสิ่งที่เฮาตั้งหลายได้ถวายตานไปแล้วถ้าเฮาไปถวายคือกับพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนตีดีอีเนาะตนตีเปิ้นมีศีลมีธรรมอีนะบุญกุศลนั้นก็จะย่อมไปถึงคนที่เฮาตั้งใจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาเพิ่นแต่กันว่าถ้าปิดป้าใส่ตุเจ้าติบัติอีเนาะศรัทธาญาติโยมบุญกุศลนั้นจะไปไหนมันก็จะปิ๊กเข้ามาหาตัวอีป่อยแม่นั่นเนาะศรัทธาญาติโยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้าเฮาส่งกล่องของขวัญกล่องหนึ่งเนี่ยไปอยู่ไปฮือแห่มคนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยมันบาฮับถามว่ากล่องของขวัญกล่องนั้นมันจะปิ๊กมาหาไผมากกว่าปิ๊กมาหาตัวเก่านั่นนะสาธาญาติโยมนะอย่างปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะสมมติว่าอาตมาภาพส่งของไปที่เชียงใหม่นะและปลายทางที่เชียงใหม่ในเปิ้นบ่ฮับของเปิ้นว่าเปิ้นบ่ได้สั่งของชิ้นนี้อีนะสุดท้ายแล้วของชิ้นนั้นก็จะเด้งปิ๊กมาติวัดที่อาตมาภาพเหมือนเดิมบุญกุศลก็อย่างเดียวกันศรัทธาญาติโยมนะถ้าเฮาตั้งทั้งหลายนะทำครับทุกเจ้าตีเปิ้นมีศีลมีธรรมนี่เนาะบุญกุศลนั่นก็จะถึงทันทีทันควันแต่ถ้ามันไปถึงมันก็จะปิ๊กมาหายปล่อยแม่เหมือนดังเดิมมันก็บาดเสียหายสุดท้ายญาติโยมเพราะฉะนั้นการกินการต้านอะไรต่างๆครูบาอาจารย์นะครูบาเจ้าศรีวิจัยเปิ่นถึงว่าเอาไว้โอ้นะถูกเขากินต้านต้านนี่นะนะหาเฮ่อทำเหมือนกับว่าสุมาเตสุดท้ายญาติโยมเฮ่อเหมือนกับว่าคิดเอาเฮ่อทำเหมือนกับว่าทายอุจระวัตติกลางตงถ้าเช็ดเดี๋ยวแรกก็ละทิ้งขว้างไปเนี่ยมันต้องไปเหลียวไปเลยมันละก็หมายความว่าเปิ่นสอนหื้อสลัดตัดทิ้งไปเลยนะมันต้องไปสนอกสนใจเปิ่นจะไปอันนี้อันยังทําอันยังก็แล้วแต่เปิ่นนะถ้าเปิ่นนําปัจจัยของศรัทธาญาติโยมนําไปแปลงไปสร้างประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับวัดกับว่ากับศาสนาถ้ากันว่าเปิ่นนําไปปัจจัยนําไปนะบัตถุผิดวัตถุประสงค์อีเนาะอันนั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมของเปิ่นนะซึ่งศรัทธาญาติโยมก็มีหน้าที่ถวายตานก็ตานไปฮะมันจบๆสิ้นๆไปเหมือนกับกรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยเปิ้นว่าเอาไว้เนาะเวลาเฮาเฮอตานก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเฮาไปถ่ายอุจจาระติดกลางตรงกลางนะเฮาก็บ่ต้องไปปิ๊กไปเอาอุจจาระปัสสาวะนั้นมาแหมสลัดทิ้งสลัดขว้างไปอย่างนั้นเลยศรัทธาญาติโยมจะไปติดในเรื่องของการตานบางคนนี่เอาของกินของต้านนํามาให้ตัวเจ้าโอ้ยังมาต่อยพ่ออยู่นะสั่งขอให้แม่อยู่ก็ฮะอย่านะกับข้าวกับปลาขอให้แม่อยู่ก็ฮะอย่าเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องตีผสมควรนะถ้าขาใดใครมีแต้แต้ก็มาปูจาเอาตามหีตามห้อยของจ้าพูดของเฮานะเพราะฉะนั้นสตาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหวังว่าพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้คงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะได้เข้าอกเข้าใจในน้ำธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนักก่อนหน่อยสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ก็นำปัจจัยสิ่งใดที่มันบัดดีสิ่งใดที่มันบ่เข้าท่าเข้าทางก้าอีนะก็เอาขว้างไว้เฮียก้อนใกล้เอาแต่เนื้อหาสาระธรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อจิตต่อใจของคณะศรัทธาญาติโยมนะก่อนที่จะจากลาศรัทธาญาติโยมไปนะก็ขอฝากบอกบุญประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสักหน่อยหนึ่งเด้อเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19ก่อกำลังระบาดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีว่าอาตมาภาพจะได้ทำพิธียกชัดเจดีย์
พระธาตุวัดหนองแยวในวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้อีนะบ่ฮู้ว่าจะจัดการจัดงานอย่างใดก่ออีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าบ่สามารถที่จะจัดการจัดงานได้ก็ขอสุแม่อภัยศรัทธาญาติโยมก็คงจะเป็นไว้โอกาสครั้งแน่เนาะแต่ก็ถ้าสมมติว่าเปิ้นอนุญาตให้จัดการจัดงานอะไรอย่างต่างๆได้เดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้จี้แจงคือกับคณะสัทธาญาติโยมแห่มครั้งหนึ่งเนอซึ่งก่อกำหนดการอะไรอย่างต่างๆเนาะอาตมาภาพก็ได้ประกาศสัทธาญาติโยมมาไปแล้วว่าวันที่29ที่จะพฤษภาคมเนาะที่จะถึงนี่จะมีการยกชัดเจดีย์และบรรจุพระเจ้าอีนะที่พระธาตุเจดีย์วัดหนองแยวอีเนาะแต่ก่อนหนึ่งโดยว่าสถานการณ์อะไรยังต่างๆมันก็บ่เอื้ออำนวยนี่นะก็เลยมีการรอดูสถานการณ์ไปก่อนรอดูคำสั่งบ้านคำสั่งเมืองอะไรยังต่างๆที่เปิ้นได้สั่งการมาตั้งคณะสงฆ์ได้สั่งการมาติดตั้งปู่หลวงบ้านอะไรยังต่างๆรอพอกอยไปก่อนถ้าจัดได้ก็จะจัดถ้าจัดบ่ได้อีน่ะสถานญาติโยมก็คงจะเลื่อนไปอันนี้ก็เฮาก็อนุเคราะห์นะไปตามสถานการณ์นะวันนี้บ่ได้รับสายหน้าไม้ศรัทธาญาติโยมตนเด้อนะก็ขอสุมาอภัยตวยแต่ว่าถ้าศรัทธาญาติโยมจะโทรมาก็คือโทรมาหลังไม้เอาเนาะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองแยวนะโทรมาหลังไม้เด้ออีป่อยแม่0899558998 0899558998 อันนี้โทรมาหลังไมค์เอาเด้ออีปออีแม่นะพอกันนั่นงานบุญงานอย่างต่างๆกิจกรรมอย่างต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านี่เนาะซึ่งมันมีการวางกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เป็นที่เซตเรียบร้อยนี่นะบางงานก็มีการเลื่อนออกไปอย่างบ่มีกำหนดนะเพราะว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนเปิ่นบ่ฮือชุมนุมกันอย่างต่างๆเกิน50คนนี่นะก็จะผิดกฎหมายบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ไปทางเหนือทางใต้นะก็ใส่แมสไปเหรอแอลกอฮอล์ไปเหรอถ้าจับออกไปทำธุระจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าบ่ไปที่ไหนอีเนาะนะก็อยู่บ้านอยู่จองก็ใช้โอกาสที่มันเป็นไวรัสโควิดเนี่ยนะที่มันเกิดไวรัสโควิด19นี่นะให้มันเกิดขึ้นเปียวบ้านเปียวจองดูแลวัดวาอารามนะช่วยเหลือวัดวาอารามนะดูแลสัทเทหสถานบ้านจองของศรัทธาญาติโยมคือมันสะอาดสะอ้านนะเอาบ้านเป็นวัดเอาบ้านเป็นวัดประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านในจองหันนะทำวัดเจ้าทำวัดเย็นนะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างต่างๆอยู่ในบ้านในจองนะถือเอาวิคิดอะไรอย่างต่างๆนะถือเอาเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายว่างๆในช่วงนี้บ่ได้ไปทําบุญที่ไหนก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมภายในบ้านในจองของศรัทธาญาติโยมนะห้องใดนะที่มันสกปรกลกลุงลังก็ปลาลูกปลาหลานเพี้ยวพัดคือมันสะอาดสะอ้านนะล้างห้องน้ำห้องตาปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างต่างๆคือทำตัวเฮาเนี่ยมันมีประโยชน์ทำชีวิตของเฮาเนี่ยมันมีประโยชน์นะอย่าทำชีวิตของเฮามันไร้ประโยชน์กินกินนอนนอนกินกินนอนนอนแหอันนี้มันบอกมีประโยชน์นะแต่ถ้าเฮาทำชีวิตของเฮานะมันมีประโยชน์ในทุกๆวันนี่นะนะตื่นเจ้าขึ้นมาทำวัดสวดมนต์นะหลังจากนั้นก็กวาดเงี้ยขยะภายในบ้านซักผ้านะล่างถ้วยล่างจ้อนเจ็ดถูปัดกวาดที่หั่นที่นี่อีน่ะอันนี้มันก็จะเป็นการที่ทำให้ชีวิตของเรามีประโยชน์ขึ้นอยู่ในบ้านนายจองก็ปลูกพักไม้ใส่เครือพักอันนั้นพักอันนี้นะฮดน้ำนะลดน้ำอะไรอย่างต่างๆต้นมงต้นไม้อะไรอย่างต่างๆนะอันนี้มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเราตัวนะบ้านของเฮาก็สะอาดตวยเฮาก็มีพักที่สะอาดสะอาดได้ครบได้กินตวยนี่นะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งตีทำให้ศรัทธาญาติโยมตีบ่ได้ออกไปไหนได้ใช้เวลาตีมันว่างๆคือมันเป็นประโยชน์เนาะเอาล่ะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะอาตมาภาพนะเจ้าอาวาสวัดหนองแยว
นะก็ขอโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเด้อติดตามทางสถานีวิทยุตลอดจนถึงติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวในตอนมาเจ้าวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่เกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้สำแดงมาตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงมาจงเป็นพระวะปัจจัยกัมจูอุดหนุนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนเกิดพัฒนาอาอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งกรรมมักกรรมพัฒนาของทุกประการปะกันใหม่ในวันพระหัสบดีนาเนอสุดท้ายนี้ก็โมตนาขอบคุณจากลาศรัทธาญาติโยมไปเพียงแต่อีจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง